บ้านสวนกุหลาบตุกดวงตาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองตกเป็นเมียน้อยไม่รู้ตัวบ้านสวนกุหลาบตุกดวงตาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองยังดูดีในวัย69ปีนักแสดงรุ่นใหญ่ตุกดวงตาตุงคมณีฝากผลงานไว้ในวงการบันเทิงมากมายซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นเธอรับบทร้ายในอดีตก็เป็นนางร้ายในปัจจุบันมักรับบทเป็นคุณย่าคุณยายซึ่งยังคงฝีมือด้านการแสดงไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงงอล็อกดาวน์ที่ผ่านมาหลายๆคนมักใช้เวลาอยู่บ้านเช่นเดียวกันกับคุณตุ๊กดวงตาที่ใช้เวลาพักผ่อนอยู่บ้านพร้อมงานอดิเรกสุดรักนั่นคือปลูกกุหลาบซึ่งกุหลาบที่บ้านของคุณตุ๊กนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์และหลากสีสันแข่งกันออกดอกอวดโฉมสวยงามในทุกๆวันส่วนหนึ่งคุณตุ๊กก็นำดอกกุหลาบไปปักแก่ใจกันบูชาพระรวมทั้งนำไปตกแต่งบ้านไปชมความสวยงามของสวนกุหลาบของบ้านนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือคนนี้กันชีวิตในอดีตของงอเธอขึ้นชื่อเรื่องอารมณ์ที่โมโรยแต่จะมีใครเคยรู้ไหมว่าต้นเหตุที่แท้จริงงอที่ทำให้อารมณ์ของเธอเป็นแบบนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรโดยเธอพร้อมที่จะมาเล่าทุกเรื่องราวความรักแบบหมดเปลือกให้ได้ฟังตุ๊กเปิดใจว่าย้อนกลับไปพูดถึงความรักที่จริงจังในชีวิตครั้งแรกที่คบหาก็คือพ่อของลูกเราอยู่เมืองไทยส่วนเขาอยู่เมืองก่อนแล้วเขาเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วพอเราท้องเขาก็ยิ่งเจ้าหูหนักจนเราต้องโทรสั่งให้เขากลับเมืองไทยไม่อย่างนั้นจะทำแท้งแล้วก็เพราะความเจ้าชู้นี่แหละที่ทำให้ไปกันไม่รอดมาถึงรักครั้งที่สองก็คบกันอยู่แต่จู่ๆเขาก็มาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปแต่งงานแล้วนะเราก็ทำอะไรไม่ถูกพอเขาแต่งงานเขาก็ไม่ยอมเลิกกับเราแล้วบอกเราว่าก็เป็นคนรักของเขาทั้งคู่ทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนฉันเป็นแฟนเธอแต่ตอนนี้ฉันต้องกลายมาเป็นเมียน้อยที่หนักกว่านั้นคือบ้านนู้นเขาก็รู้ว่าผู้ชายก็มีพี่อยู่